ที่เซินเจิ้นนี่สังเกตได้อย่างนึงนะคนใช้รถจักรยานไฟฟ้ากันค่อนข้างเยอะเลยนะฮะเนี่ยแป๊บเดียวก็เห็นอีกคันนึงละรถจักรยานไฟฟ้านี่เยอะนะฮะแล้ววิ่งเร็วด้วยนะครับไปนู่นแล้วแป๊บเดียวเร็วแล้วก็เงียบแล้วก็จะมีจักรยานอย่างเงี้ยครับที่ว่าอาจจะต้องหยอดเหรียญหรือเปล่านะยังไงไม่ทราบนะฮะตรงนี้มันจะมีที่ล็อกอยู่ครับอาจจะต้องกดรหัสแล้วก็จอดอยู่ตรงนั้นอีกกลุ่มหนึ่งนู่นเลยครับเขาก็จะไปปั่นกันอย่างเงี้ยก็คงคล้ายๆที่กรุงเทพนั่นแหละครับทับทับก็มาอีกแล้วฮะจักรยานไฟฟ้าอย่างพวกรถไฟฟ้าก็มีเยอะนะฮะจักรยานไฟฟ้าขวามือนั่นก็มีอีกคันหนึ่งละสนใจอยากได้สักคันเหมือนกันผมสบายดีด้วยนะครับแล้วก็ลดมลพิษมลภาวะอะไรเงี้ยเนาะนะฮะมีตลอดเลยคุณที่รับชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะสวัสดีครับ